ร่วมคู่รักแข่งวันนี้พาไปชมภาพไฮไลท์ร้อนๆจากรายการธนชาติแบงก์โปรเรสซิ่งซีรีส์2014สนาม1และ2ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่14และ15มิถุนายนที่ผ่านมาณสนามพีระเซอร์กิตพัทยานี่เองจ้ะนอกจากสาวๆพริตตี้จะละลานตากับนัดเปิดฤดูกาลแล้วหนุ่มสาวนักแข่งรถก็มาวาดลวดลายกันสุดตัวเช่นกันแต่ที่เปิดตัวมาแรงที่สุดในสนามหนึ่งของฤดูกาลนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมิสเตอร์ป๊อปปี้ความหวังของหมู่บ้าน TBN MK I Hear Racing Team คว้าถ้วยควบ2ใบไปนอนกอดชิวๆซะงั้นและอีกใบแถมพบจากอันดับ4ในรุ่น Overall ของ Thailand Touring Car ครับตอนนี้ก็พี่ป้องของเราก็คว้าไป2ถ้วยนะครับกับรุ่น Touring นะฮะครับผมได้มาอะไรครับพี่ก็ชนะครับ3ครับครับของ Class B นะครับแล้วก็พี่ติ๋วก็ได้ครับด้วยนะ5ครับแววว่ามีกำลังใจดีรถนี้วิ่งแรงแรงแซงชาวบ้านไม่หยุดเลยจ้าแหมเห็นมาชูสองเนื้อเชียร์พร้อมๆกันอะไรอยู่ข้างสนามนั่นน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวรั่วข้อร้อนวันนี้ก็เรามาอยู่ที่พีระเซอร์กิตนะครับกับรายการโปรเรสซิ่งซีรีส์2014นะฮะทีมเราจะเป็นไงน้องกี้จะแข่งดีขนาดไหนไปดูกันครับผมปอดด้วยช่อง226นะครับที่ทางการที่คุณลุงไทยได้ข่าวไปแล้วนะครับแข่งของเราก็มีอาการปวดนิดนึงนะครับเลยเรียกเชิญพยาบาลเข้ามาช่วยดูแลนะฮะและสำหรับอีกหนึ่งหนุ่มนายสุกี้ศักดิ์ศรีรองแชมป์ประเทศไทยของเราทำรถลงชิงชัยในรุ่นโปรคาร์แนวว่าสนามนี้ยังวิ่งสุขุมสุขุมดูทางดูคู่แข่งรอบข้างจบไปนิ่มๆไม่มีโพเดียมแต่รถก็ไม่มีรอยบุบแม้แต่นิดเดียวนะจ๊ะงวดหน้าข่าวรั่วโค้รถแข่งจะตามไปเก็บภาพรายการไหนสนามอะไรตามดูกันแม้ไม่มีโพเดียมก็จะมีพริตตี้มาให้ดูแล้วนะ